พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 ศิลปะสาระทัศนศิลป์เปรียบเทียบความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่นการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ค้นพบและรู้จักเทคนิคใหม่ๆเป็นการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเกิดความรู้ฝังแน่นเพราะนักเรียนได้ผ่านการทดลองและปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งสำคัญทำให้เพิ่มพูนประสบการณ์และความเชื่อมั่นเมื่อฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้มีความชำนาญสามารถสร้างผลงานดีๆขึ้นมาได้มากมายบางครั้งผลงานยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนักเรียนควรทบทวนถึงการทำงานของตนเองและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งศึกษาผลงานทัศนศิลป์ของผู้อื่นศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์นักเรียนควรอธิบายได้ว่าภาพของตนเองมีมุมมองและความรู้สึกอย่างไรข้อสำคัญผลงานควรมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองนะครับ